คะจากเมื่อช่วงที่ได้เล่นละครมาเป็นผู้ฝันกันนิดนึงค่ะ30ปีแล้วนะคะก็น่าจะประมาณ2533 2534ช่วงหนึ่งก็เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆด้วยก็ได้เล่นละครนะคะมีวนาลีวนิดา2เรื่องแล้วก็มีหนัง2เรื่องก็คือเลือดกับไฟกับหัวใจสีสีนะคะหลายเรื่องมาก4เรื่องค่ะแล้วก็ได้เล่นละครเวทีการกุศลร่วมกันอีกหนึ่งถ้าพูดถึงการไปนี้ก็การทำงานกับพี่ตัวเป็นยังไงบ้างพี่ตัวเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทกับการแสดงอ่ะทำการบ้านก็เรียกว่าเป็นรุ่นพี่เพราะว่าเข้ามาก่อนเราชื่นชมตั้งแต่สมัยเล่นกุ้งอีขาวในห้องแดงนะพอหลังจากนั้นพอได้ร่วมงานก็รู้สึกเลยว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับงานเป็นที่ตั้งใจรับผิดชอบมีวินัยเป็นรุ่นพี่ที่เราก็น่าดูเป็นตัวอย่างอย่างในสมัยนั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยนี้คือเราเป็นคู่จิ้นกันเลยไหมเพราะว่าได้เล่นกันเยอะมากสี่เรื่องจริงๆพี่ตัวเล่นกับนางเอกแทบจะทุกคนเลยนะคะเป็นร้อยเรื่องพี่น่าจะเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยของละครและหนังที่พี่ตัวเล่นมากกว่าความประทับใจที่เรามีก็พี่ตัวเป็นคนดีนะคะแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่พี่ตัวทำงานที่เรารู้จักในแง่ของการทำงานก็เป็นคนที่รับผิดชอบเป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องในการแสดงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็แทบจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าทราบว่ามีครอบครัวแล้วก็มีลูก2คนซึ่งก็อยู่โรงเรียนเดียวกับลูกนะคะแต่ก็ทราบข่าวจากทางหนังสือพิมพ์หรือเจอพี่เปิ้ลตามงานบ้างนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เจอพี่ตัวก็คือตอนไปเยี่ยมพี่ออฟที่โรงพยาบาลนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอค่ะเราก็จะติดตามกันตามสื่อต่างๆว่าจะทำอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นว่าทั้งผลงานทุกอย่างทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้จัดผู้กำกับหรือว่าไม่ว่าจะทำในสิ่งไหนก็ทำอย่างตั้งใจและมีความจริงใจจริงๆค่ะตกใจไหมคะที่เขาไปไวมากๆหลายคนช็อกก็เร็วมากเร็วเกินไปค่ะก็เรียกว่าก่อนไว้อันควรนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจแบบคิดว่าเป็นเฟคนิวซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนั้นยังเพิ่งเจอที่ตอนไปเยี่ยมพี่ออฟนี่ยังดูแข็งแรงมากแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทราบค่ะว่ามาทราบอีกทีก็พร้อมๆกับทุกคนสุดท้ายอยากได้มีโอกาสให้กำลังใจเปิ้ลก็วันนี้จะมาให้กำลังใจพี่เปิ้ลนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็พี่เปิ้ลตอนนี้ก็ต้องเข้มแข็งอ่ะแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับลูกๆนะก็แสดงความเสียใจด้วยก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราอยากบอกอะไรกับพี่ตัวไหมคะก็วันนี้จะมากราบลานะคะมาอโหสิกรรมแล้วก็ขอให้พี่ตัวไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะเพราะพี่ตัวทำแต่ความดีเป็นคนดีก็ต้องอยู่ในที่ที่ดีๆในภพภูมิที่ดีค่ะ